ดาราสาวดังสารภาพอดีตติดเหล้าบุหรี่หนักแต่เลิกได้เพราะดารณีนุชไม่มีใครรู้เคยติดเหล้าข้างบุหรี่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับพิธีกรนักแสดงสาวชื่อดังตุ้ยตุ๋ยพุทธชาติเธอเคยได้ฉายานารีขี้เมาล่าสุดเธอก็ได้เปิดใจช่วงชีวิตที่เคยติดเหล้าข้างบุหรี่พร้อมเผยจุดเปลี่ยนชีวิตราขาดของเรานี้ได้เพราะนักแสดงท่านหนึ่งโดยเล่าเรื่องราวผ่านรายการโต๊ะหนูแมมอยากให้เล่ามุมดาร์กที่สุดในชีวิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเคยเมาแบบไม่รู้ตัวเป็นคนชอบดื่มเหล้าดูดบุหรี่ทำหมดทุกอย่างเลยค่ะคือคุณแม่ไม่เคยทราบมาก่อนว่าเราดูดบุหรี่และสูบหนักมากคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยทราบเราชอบดื่มเหล้าเพราะว่ามันอร่อยและเป็นคนที่ดื่มคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องไปสังสรรค์กับใครไม่ได้ติดสนุกติดเพราะว่ามันอร่อยสำหรับเราคิดว่ามันเป็นรสชาติที่ดีผ่านโภชนาการการหมักดองมาอย่างดีที่ผ่านมาเคยดื่มทุกอย่างเลยค่ะเหล้าเบียร์ไวน์อุสาโทยาดองคือชอบทุกอย่างแต่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพระพุทธศาสนาถึงห้ามสิ่งเหล่านี้เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นโภชนาอาหารที่ดีกินกับข้าวอร่อยจะตายเมากันว่าดื่มหนักจนเสียสติอยู่บ่อยๆใช่ค่ะมันอร่อยแต่มันทำให้เราเสียสติอย่างของตกพื้นปกติอาไม่กินแต่ถ้าอาดื่มเหล้าเริ่มเมาอาจะถามเพื่อนว่าแกว่าอากล้ากินของที่มันตกพื้นไหมไปที่ไหนกับเพื่อนเพื่อนก็อับอายจุดเริ่มต้นอะไรทำให้เราติดเหล้าหนักมันเริ่มมาจากว่าการที่เราเห็นผู้ใหญ่ดื่มเห็นผู้ใหญ่เขาสังสรรค์กันเราก็คิดว่าไอเนี้ยมันขมนะแล้วทำไมเขาดื่มกันซึ่งมันก็ไม่ดีด้วยแล้วทำไมเขายังดื่มมันขัดแย้งและย้อนแย้งมากพอมีโอกาสก็เลยลองและทำความคุ้นเคยกับมันสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่าอร่อยมันมีกลิ่นหอมอยู่ในจมูกในปากอร่อยจนถึงณวันนี้ยังจำความอร่อยได้อยู่เลยแล้วจุดเปลี่ยนเลิกดื่มเกิดจากตรงไหนจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่ว่าอาไปเดินธรรมะกับยายจ๋าเสถียรธรรมสถานมันเปลี่ยนตรงที่ว่าในนั้นมีคำสอนศีลห้าไม่ดื่มสุราแล้วทำไมฉันยังดื่มสุราอยู่แล้วเรายังต้องสอนน้องๆที่มาปฏิบัติธรรมก็เลยรู้สึกว่าแล้วเราจะดื่มทำไมวะมันรู้สึกย้อนแย้งที่เราทำมาพูดว่ามันไม่ดีให้เด็กฟังฉันก็ต้องไม่ดื่มปะวะแรกๆมันก็ยากมากความคิดเราอ่ะมันง่ายมันเลิกยากมากอาก็เลยอธิษฐานกับพระพุทธเจ้าอาอธิษฐานว่าขอให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็งรอดพ้นจากความอร่อยของสุราด้วยเถิดขอกำลังใจให้ลูกเลิกดื่มและปฏิบัติได้พูดเสร็จแล้วพออาอธิษฐานไปเชื่อไหมสมัยก่อนอาดูรายการสุริวิภาเป็นเทปที่พี่ท็อปดารานีนุชไปออกแชร์ในเรื่องการเลิกเหล้าอาเลยรู้สึกว่าแรงบันดาลใจคือพี่ท็อปยังเลิกเหล้าได้หลังจากนั้นก็ไปดูข่าวคนที่เมาไม่มีสติขับรถชนเพราะดื่มสุราเราก็มีข่าวคนดีๆที่อยู่กันข้างบ้านพอเมาแล้วเสียสติเอาปืนไปยิงกันเราเลยเลิกดื่มเห็นโทษมากกว่าข้อดีจากวันนั้นถึงวันนี้เลิกเหล้ามาแล้วกี่ปีแล้วเลิกมาได้ประมาณ15ปีแล้วแล้วบุหรี่เลิกมาได้นานหรือยังเลิกแล้วสำหรับเรื่องการดูดบุหรี่คือตอนนั้นเราเป็นเด็กเห็นคุณอาคนนั้นดูดบุหรี่แล้วรู้สึกว่าเท่จังเลยเก่งจังเลยมีควันออกมาได้เราเป็นเด็กเราก็รู้สึกว่าอยากลองอาเคยถึงขั้นไปหาหนังสือพิมพ์มาม้วนแล้วก็ไปหาไฟแช็กมาจุดลองสูบแสบคอไปหมดก็รู้สึกว่าเรายังไม่เก่งตอนเด็กเลยคิดแค่ว่าเราจะตั้งใจเรียนและมีควันออกมาจากปากให้ได้เป็นความคิดตอนเด็กเคยสูบหนักจนมันทำลายสุขภาพเราไหมมีค่ะตอนนั้นอาพากย์เสียงเยอะมากพากย์หนังเป็นนางเอกอะไรแบบนี้อัดเสียงสปอตโฆษณาแล้วเราสูบบุหรี่จนไม่มีเสียงพอมันไอไม่สบายก็เลยต้องไปส่องกล้องจนคุณหมอให้เลิกสูบบุหรี่พักหนึ่งจนกว่าจะหายอาก็หยุดสูบบุหรี่ไปได้ 7-8 วันจนมันหายแล้วอาก็เอาบุหรี่มาสูบใหม่เพราะว่ามือเรามันสั่นไปหมดมันก็กลับมาไอเหมือนร่างกายมันไม่รับซึ่งร่างกายอามันสู้อะตอนนั้นอาสู้กับมันอยู่7ม้วนจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วก็เลยกลายเป็นต้องเลิกใจเรามันรักจริงๆแต่มันก็ต้องเลิกอาก็คิดว่าคนที่ตั้งใจจะเลิกมันก็เป็นเหมือนอามันยากมากๆในช่วงแรก
เลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังต่อสู้กับการเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ของแบบนี้มันอยู่ที่ใจล้วน